วัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านเมื่อราหูย้ายออกจากเรือนการงานของเจ้าชะตานั่นย่อมเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้สร้างตัวจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ท่านทำอยู่ให้เกิดลาภผลให้มีผลประกอบการที่มีกำไรสูงขึ้นหากท่านยังลังเลอยู่บัดนี้เป็นเวลาดีของท่านเพราะความสำเร็จได้มายืนรออยู่หน้าบ้านแล้วคงเหลือแต่ท่านที่จะต้องลงมือทำให้ความสำเร็จนั้นเป็นจริงขึ้นมาเท่านั้นและดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะที่หมายถึงสินทรัพย์แหล่งหลักทรัพย์ของชาวราศีกรกฎก็กำลังโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตาอยู่ความหมายก็คือเจ้าชะตาจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ชื่นชมรักใคร่เปรียบประดุจดังดอกบัวบานและปรากฏการณ์นี้ก็มักส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับโชคใหญ่และมีทรัพย์เข้ามาเป็นจำนวนมากอยู่เสมอท่านมีโชคกับที่ดินบ้านรถจะได้ครอบครองทรัพย์ใหญ่อย่างที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้หรือบางท่านอาจมีการตกแต่งบ้านเรือนให้ดูดีอยู่เสมออีกทั้งดาวพระเกศกำลังเป็นลาภะนั่นย่อมหมายถึงบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมไปถึงเทพเทวดาอวยพรให้โชคให้ชาวราศีกรกฎพบแต่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าอีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้พบกับสังคมใหม่ได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือมีเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาสร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตไม่ติดขัดปราศจากความเครียดถึงแม้บางท่านจะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะได้งานที่ถูกใจและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าและมั่นคงกว่ายิ่งช่วงครึ่งหลังของเดือนเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินย้ายเข้ามาอยู่ในภพปุตตะก็จะส่งผลให้ราศีกรกฎมีเงินเข้ามาจากช่องทางใหม่ที่นอกเหนือไปจากรายได้ที่มีเข้ามาประจำเรียกได้ว่าเป็นลาภลอยอย่างหนึ่งของท่านช่วงนี้ยังเป็นเวลาดีสำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่อีกด้วยผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาการเดินทางก็มีโอกาสและมีโชครออยู่ข้างหน้าสรุปได้โดยรวมแล้วการเงินของชาวราศีกรกฎจะยังแข็งแรงตลอดไปทั้งเดือนถึงแม้บางท่านอาจมีค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนอยู่บ้างแต่จะสามารถตีตื้นกลับมาได้ในช่วงท้ายของเดือนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจหากท่านยังเป็นโสดจากนี้ไปจนถึงปลายปีจะมีคนมาทอดสะพานให้เดินและท่านจะถูกใจด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักหวานชื่นดีไม่มีปัญหาส่วนการเดินทางควรเดินทางระหว่างช่วงต้นเดือนไปจนถึงช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับจะเป็นเวลาดีที่ไม่มีปัญหาติดขัดแต่ถ้าหากท่านเลือกเดินทางช่วงปลายเดือนกลับจะมีอุปสรรคให้การเดินทางไม่ราบรื่นด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม